นะท่านทั้งหลายขอร้องให้บรรยายเรื่องการบริหารธุรกิจแบบพุทธแต่ว่าชาวพุทธหรือพุทธศาสนามีธุรกิจแบบอื่นซึ่งไม่เหมือนกับที่ท่านมีคือจะมีสูงกว่ากันมากก็ได้คือมุ่งไปในทางจิตทางวิญญาณดังนั้นท่านทั้งหลายจะต้องปรับปรุงเรือคัดเลือกเอาเองในเมื่อบรรยายไปตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา เราอยากจะมีแบบพุทธก็ถูกเพราะมันมีได้หลายแบบเลือกได้หลายแบบแต่วันนี้ก็จะพูดกันตามแบบพุทธมันก็ต้องพูดโดยหลักที่เป็นหัวใจของพุทธจะเข้ากันได้เพียงไรก็อยู่ที่การปรับปรุงของท่านทั้งหลายเอง หัวใจแห่งของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะนั้นคือเรื่องการดับทุกข์ พระพุทธเจ้าตรัสว่าแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราพูดแต่เรื่องความทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์พูดเรื่องทุกข์ก็ให้รู้จักทุกข์ก็จะดับเสียซึ่งความทุกข์แล้วมันก็เกิดการดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ ดังนั้นเรามีหลักมุ่งหมายตามนี้ว่าเราจะไม่มีความทุกข์ทุกขั้นตอนแห่งการทำงานหรือการบริหารจะไม่มีความทุกข์ทุกขั้นตอนแห่งการบริหาร เมื่อคิดจะทำก็ต้องไม่เป็นทุกข์เมื่อเริ่มทำก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กำลังทำก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ทำเสร็จแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ได้ผลก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เก็บรักษาผลไว้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ใช้ผลประโยชน์นั้นก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้ดูว่ามันจะเป็นทุกข์ไปทุกขั้นตอนเพราะความหวังมันมีมากเกินไปทำด้วยความหวังไม่ได้ทำด้วยสติปัญญาแต่ถ้าทำด้วยสติปัญญาตามหลักพุทธศาสนามันจะทุกข์น้อยลงกว่านั้นมากแม้ในกรณีที่ผิดคาดสูญหายขาดทุนถูกโกงหรือวิบัติอะไรก็สุดท้ายมันก็ยังไม่เป็นทุกข์ถ้าถือตามหลักพุทธศาสนาความผิดหวังหรือความทุกข์นั่นมันมีค่ามากพอๆกันแหละคือมันทำให้ฉลาดในเมื่อความสมหวังนั้นมันทำให้เหลิงแต่ความผิดหวังนั้นมันทำให้ฉลาดลักษณะอย่างนี้เรียกกันมาแต่โบราณว่ามีเพชรในหัวคางคกหัวคางคกที่ใครแสนจะเกลียดนั่นดูดีข้างในนั้นมีเพชรในความทุกข์หรือความผิดหวัง
ความขาดทุนอะไรก็ตามในนั้นมีเพชรคือจะทำให้พบหนทางที่จะแก้ไขไม่เป็นอย่างนั้นว่าที่แท้มนุษย์เราฉลาดขึ้นมาก็เพราะสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือความผิดหวังทั้งนั้นแหละอันตอนรับความผิดหวังให้ดีมันก็กลายเป็นได้ไม่ใช่เสียเพราะมันทำให้ฉลาดกว่าเดิมแล้วก็เอาความฉลาดนั่นแหละไปใช้ต่อไปในการสมหวังข้างหน้านู้นความสมหวังมีได้เพราะมีสติปัญญาสมบูรณ์บริหารกิจการงานด้วยความไม่เห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเป็นของมืดเป็นของทำให้เฉให้เขวให้ทะเลถลายออกไปนอกทางแห่งความถูกต้องก็มันเห็นแก่ตัวมันไม่เห็นแก่ความถูกต้องมันไม่เห็นแก่ผู้อื่นมันไม่สมดุล มีสติปัญญาหมายถึงมีอุดมคติอุดมคตินั่นมันยิ่งกว่าสิ่งที่กินได้มีคนพูดว่าอุดมคติกินไม่ได้ฉันต้องการเงินนี่มันยังไม่รู้อะไรเลยอุดมคตินั่นยิ่งกว่าสิ่งที่กินได้เราต้องรู้จักมันไว้ว่าชีวิตนี้มันไม่ได้อยู่ด้วยสิ่งที่กินได้อย่างเดียวแต่มันอยู่ได้ด้วยความถูกต้องของสติปัญญาถ้าเรามีอุดมคติว่าเราเกิดมาเพื่อแสดงความสามารถเพื่อทำโลกนี้งดงามเพื่อทำความพอใจให้แก่ผู้อื่นอย่างนี้แล้วการทำงานจะไม่เห็นแก่ตัวการทำงานจะผิดพลาดได้ยากเพราะไม่เห็นแก่ตัวเราเกิดมาเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อทำความพอใจแก่ผู้อื่นเพื่อทำโลกนี้งดงามไม่ใช่เกิดมาเพื่อกินเพื่อเล่นเพื่อสนุกสนานอะไรของตัวนี่มันเป็นอย่างนี้แม้ว่าจะมีการได้ประโยชน์ก็ถือว่าเป็นเอามาเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อทำให้เราบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกหรือแก่เพื่อนมนุษย์ยิ่งขึ้นไปเราก็ไม่งกเงินเราอาจจะงกงานงกงานไม่เป็นไรถ้างกเงินระวังให้ดีถ้างกเงินจะเสียงานถ้างกงานจะได้เงินไปดูให้ดีๆก็แล้วกันทีนี้ก็จะมาพูดกันถึงคำว่าธุรกิจธุรกิจในความหมายทั่วไปมันก็คือการแสวงหาประโยชน์หาทางวัตถุอย่างมีระบบธุรกิจชาวบ้านก็เพื่อหาประโยชน์อย่างชาวบ้านแต่ถ้าธุรกิจอย่างธรรมะอย่างศาสนาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันจะหาประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นและแก่ทุกฝ่ายนู่นจะทำอย่างนี้ได้ไหม
บริหารธุรกิจนี้เพื่อตนเองด้วยเพื่อผู้อื่นด้วยแก่เพื่อทุกฝ่ายด้วยจะทำได้ไหมถ้ามุ่งอย่างนี้นั่นแหละมันจะมีธุรกิจแบบพุทธได้ชาวโลกแสวงหาประโยชน์ทางวัตถุในเมื่อชาววัดเฮือผู้มีธรรมะแสวงหาประโยชน์ในทางจิตใจเดี๋ยวนี้ในชาวบ้านในหมู่ชาวบ้านในชาวโลกนั้นเขาไม่เห็นว่าการทำเพื่อกุศลสาธารณะเพื่อสันติภาพในโลกนี้เป็นธุรกิจคิดดูที่ไหนในโลกไม่เห็นว่าการทำประโยชน์สาธารณะหรือทำประโยชน์สันติภาพในโลกเป็นส่วนรวมนั่นเป็นธุรกิจไม่มีใครเห็นว่าเป็นธุรกิจยังมีสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้อยากให้ได้ยินคือคำว่าชีวิตตะโวหารโวหาระถ้าจำไม่ดีชีวิตตะโวหาระเป็นคำที่มีอยู่ในบาลีในพระคัมภีร์เป็นของเก่าแก่ก่อนพุทธกาลเป็นสนันตนธรรมมีมาแต่เมื่อไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่าชีวิตโวหารโวหาระแปลว่าการลงทุนค้าขายด้วยชีวิตคำว่าโวหารหรือโวหาระนั่นแปลว่าการทำให้เกิดผลขึ้นมาให้มากกว่าธรรมดาในภาษาไทยในเมืองไทยคำว่าโวหารโวหารรู้จักแต่โวหารพูดโวหารพูดให้เก่งเพื่อที่จะมีโวหารแต่ภาษาบาลีเดิมไม่ใช่เช่นนั้นโวหาระแปลว่าการกระทำให้เกิดผลหรือเกิดกำไรคือการค้านั่นเองเมื่อเรียกว่าชีวิตโวหารก็หมายความว่าทำชีวิตให้เป็นการค้าจากการค้าด้วยชีวิตนั่นจะมีกำไรมหาศาลนี่มันเป็นธุรกิจในทางวิญญาณไม่ใช่ธุรกิจในทางวัตถุถ้าเห็นว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตจะได้แล้วมันก็ไม่มองกันแต่ในทางวัตถุทางวัตถุนี่มันเป็นเปลือกทางจิตใจนี่มันเป็นเนื้อในถ้าเราต้องการความสมบูรณ์ทั้งทางเปลือกและทางเนื้อในมันก็ต้องมีเรื่องทั้งทางกายและทางจิตใจซึ่งรวมกันแล้วเรียกว่าชีวิตชีวิตนี้ธรรมชาติให้มาเป็นเดิมพันหรือเป็นทุนต้นทุนสำหรับเอามาผลิตผลให้มากขึ้นไปเองเอาโดยตนเองที่เรียกว่าการค้าขายนั่นแหละธรรมชาติให้มาเป็นเดิมพันเป็นต้นทุนถ้าใครรู้จักใช้ถูกต้องมันจะเกิดกำไรมหาศาลได้สิ่งที่เรียกว่าดีที่สุดที่มนุษย์จะทำได้มันก็กลายเป็นเรื่องของคนฉลาดคนมีปัญญาเป็นเรื่องของอริยชนหรือพระอริยเจ้าในการที่จะทำชีวิตให้ถึงขีดที่สูงสุดที่มนุษย์จะพึงได้พูดตรงๆตัดลัดทีเดียวยอดสุดก็คือความเป็นพระอรหันต์พอพูดว่าเกิดมาเพื่อเป็นพระอรหันต์คนก็สั่นหัวอยากจะเป็นชาวบ้านอยู่ที่นี่ทำอะไรกลุกกลักอยู่ที่นี่นั่นก็ได้เหมือนกันมันก็ไม่พ้นไปจากชีวิตตะโวหารเพราะว่าชีวิตตะโวหารนั้นมันมีหลายชั้นที่เขามีกันอยู่ก่อนแต่ก่อนพระพุทธเจ้านะเขาก็มีว่า
ำเร็จตามที่ประสงค์ในการมีทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนามีทรัพย์สมบัติเป็นปึกแผ่นมั่นคงเหลือประมาณสมัยโน้นเขาไม่มีธนาคารเขาไปฝังดินไว้สำรองในการใช้มีอยู่ในบ้านเรือนสำหรับใช้แล้วก็มอบให้ลูกให้หลานเพื่อดำเนินกิจการต่อไปมีทั้งสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ผู้ประสบความสำเร็จเช่นนี้ก็เรียกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตโวหารเหมือนกันในความหมายครั้งกระนู้นทั้งนั้นของพวกนั้นผู้ประสบความสำเร็จชีวิตโวหารในรูปนี้เขาก็สบายปลดตัวออกจากโลกตามสมควรนุ่งผ้าขาวสวมเสื้อขาวใส่รองเท้าขาวกั้นร่มขาวเที่ยวเดินอยู่ตามริมแม่น้ำลานหญ้าสบายระรื่นด้วยลมพัดที่สำเร็จชีวิตโวหารแบบนี้การค้าขายในชีวิตของเขาแบบนี้เขาถือว่าสูงสุดแล้วแต่พอมาถึงพระพุทธเจ้าท่านไม่เอาอย่างนั้นมีสูงขึ้นไปกว่านั้นคือจะต้องหมดความทุกข์ลำบากในเรื่องทางจิตใจด้วยจะต้องละสิ่งที่ควรละในทางจิตใจด้วยไม่มีกิเลสที่เผาลนอย่างคนธรรมดานั่นเอาแต่พอสมควรว่ามันเย็นมีความเย็นมีชีวิตเย็นเย็นกายเย็นใจไม่มีกิเลสละสิ่งชั่วที่เกี่ยวกับบาปกรรมเลวร้ายทั้งหมดจะได้อย่างนี้จึงจะถือว่าสำเร็จชีวิตโวหารขั้นที่สูงขึ้นมากว่านั้นที่จะสูงขึ้นไปอีกก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นี่สูงสุดชีวิตโวหารลงทุนด้วยชีวิตเป็นเดิมพันทำการค้าเพื่อผลกำไรมีได้อย่างนี้ถ้าถือตามหลักในพระคัมภีร์ที่มีอยู่ทีนี้บริหารธุรกิจของคุณนี่ไม่รู้ว่าจะเอากันเท่าไรเอากันเพียงไรเอากันระดับไหนเพียงจะได้นุ่งผ้าขาวห่มผ้าขาวสวมรองเท้าขาวกางร่มขาวเที่ยวเดินเล่นอยู่ตามริมแม่น้ำนี่จะไม่ได้ก็มั้งเพราะมันอยู่ในโลกที่มีกิเลสตัณหาอันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วยังเต็มไปด้วยอันธพาลยังต้องสู้รบกับอันธพาลอย่างนี้มันก็ไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าที่น่าพอใจมีทรัพย์สมบัติพอตัวไม่ต้องมากมายเป็นมหาเศรษฐีถ้าเป็นได้ก็ดีแล้วก็มีเกียรติยศชื่อเสียงพอตัวเป็นที่เคารพนับถือไว้วางใจของเพื่อนมนุษย์แล้วก็มีมิตรภาพที่แท้จริงที่มั่นคงบริหารธุรกิจอย่างพวกยิวมันไม่รับผลอย่างนี้ครับไม่ใช่ดูถูกพวกยิวมันเป็นคำพูดที่เขาใช้พูดกันมาเป็นธรรมดาแล้วเดี๋ยวนี้พวกยิวอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นแล้วก็ได้แต่รังใช้โวหารพูดชนิดนี้กันอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวท
ท่านั้นเนี่ยบริหารธุรกิจด้วยความเห็นแก่ตัวเท่านั้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้สักครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้มันเลยมันไม่มีมิตรภาพถึงขนาดที่เรียกว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันคำว่ามิตรนี่ช่างประหลาดเหลือเกินในพระบาลีหรือว่าในวัฒนธรรมเก่าแก่ของอินเดียเขาพูดว่าสันติสุขสันติภาพสำเร็จประโยชน์ยันใหญ่หลวงได้ด้วยความเป็นมิตรศาสนาพระศรีอารยเมตรัยมีความหมายแห่งความเป็นมิตรจะเล่าเรื่องนิทานประกอบนิทานทางธรรมะที่มันมีอยู่ในพระคัมภีร์ว่าลูกเศรษฐีสี่คนออกไปดักขอเนื้อจากนายพรานที่ไปล่าเนื้อมาจากในป่านะสี่คนเด็กไอ้คนแรกมันขอจากนายพรานด้วยคำว่าเฮ้ยพรานให้เนื้อกูมั้งพรานมันก็ตัดชิ้นพังผืดพังผืดทั้งหลายให้ไปให้คนคนที่สองขอได้คำว่าพี่พรานให้เนื้อบ้างก็ตัดเนื้อชิ้นเนื้อให้เป็นเนื้อนี่คนที่หนึ่งขอได้คำพูดว่าพ่อพรานขอเนื้อบ้างให้เนื้อหัวใจคนสุดท้ายใช่ก็เพื่อนขอเนื้อบ้างมันให้หมดเลยมันให้ทั้งหมดเลยให้ทั้งเกวียนเลย ดูความหมายของคำว่าเพื่อนเขาหวังหรือเขายึดเป็นหลักยิ่งกว่าที่จะเป็นอะไรเป็นนายเป็นพี่หรือเป็นพ่อหรืออะไรซะอีกเพราะความเป็นเพื่อนถ้ามันมีความหมายใหญ่หลวงมากถ้ามันเป็นเพื่อนมันเป็นเพื่อนอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งโลกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่นี่มันคนสองคนเท่านั้นสองสามคนเท่านั้นโลกเรานี่จะประสบสันติภาพได้โดยเพราะมีความเป็นเพื่อนตามความหมายของทางศาสนาว่าเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายธุรกิจทางจิตทางวิญญาณสร้างสันติภาพกันทั้งโลกธุรกิจทางวัตถุเพื่อประโยชน์ในวงแคบเฉพาะคนเฉพาะคนถ้าทำด้วยความเห็นแก่ตนก็กลายเป็นสิ่งที่วิกฤตคือให้ผลร้ายให้ความยุ่งยากให้ความลำบากนั่นขอให้ทำด้วยความไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่เพื่อนมนุษย์ธุรกิจเพื่อตัวกูธุรกิจเพื่อสังคมธุรกิจเพื่อโลกมันมีอยู่เป็นชั้นๆประโยชน์ก็มีทั้งเป็นชั้นๆประโยชน์ทางวัตถุประโยชน์ทางร่างกายร่างจิตใจวิญญาณเหล่านี้มันก็มีอยู่เป็นชั้นๆพุทธศาสนามุ่งบทอาธุรกิจเพื่อกำจัดความทุกข์โดยสิ้นเชิงมุ่งกันที่กล่าวแล้วในพระพุทธภาษิตข้างต้นเราจะมาถือเป็นหลักได้ก็เพียงว่าเราจะไม่มีความทุกข์ในการบริหารทุกขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้วว่าตอนคิดจะทำตอนเริ่มทำตอนกำลังทำตอนทำเสร็จตอนได้ผลตอนเก็บรักษาไว้ตอนใช้ให้เป็นประโยชน์นี่ต้องไม่มีความทุกข์ดังนี้มันทำกันด้วยความหวัง
บ้าตามก้นพวกฝรั่งที่ไว้ทำอะไรด้วยความหวังอย่างนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาต้องทำด้วยสติปัญญาไม่ทำด้วยความหวังถ้าทำด้วยความหวังพอเริ่มคิดจะทำแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยความหวังเลยความหวังก็กัดเอากัดเอาตลอดเวลากำลังทำเสร็จแล้วไม่ได้ผลมาแล้วมันก็ยังกลัวอยู่นั่นแหละยังหวาดระแวงอยู่นั่นแหละมีเงินฝากไว้ในธนาคารแต่ของจริงมาซุ้มอยู่บนหัวด้วยความวิตกกังวลอยู่นั่นตลอดวันตลอดคืนมันทำด้วยความหวังมันทำด้วยความอยากมันทำด้วยกิเลสตัณหาผลมันก็เป็นอย่างนั้นคุณจะกล้าหรือไม่กล้าที่จะทำด้วยสติปัญญาไม่ทำด้วยความหวังบางคนพูดว่าถ้าไม่มีความหวังก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นโมติฟกระตุ้นให้ทำนั่นมันหลับตาพูดสติปัญญาเป็นโมติฟยิ่งกว่าความหวังถ้าจะทำแบบชาวพุทธต้องทำด้วยสติปัญญาอย่าทำด้วยความหวังเลยนี่ขอให้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ว่าไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ความถูกต้องและเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ทีนี้ก็มาพูดถึงคำว่าบริหารกันบ้างก็ใช้คำเดิมนี่แหละคำว่าบริหารที่การให้ดำเนินไปได้แห่งกิจกรรมที่กระทำเนี่ยให้มันดำเนินไปได้แห่งกิจกรรมที่กระทำนั่นเรียกว่าการบริหารทำในปัญญาอย่างมีปัญญาเป็นเครื่องผลักดันหรือจะเรียกว่าเชื่อเชิญให้ทำก็ได้เพราะถ้าทำด้วยปัญญามันไม่กดขี่มันไม่เผาล้นอะไรถ้าทำด้วยความหวังมันกดขี่เผาล้นถ้าทำด้วยปัญญามันมีสภาพเหมือนเชื่อเชิญพูดจาดีๆอ่อนหวานให้ทำอะถ้ามันไม่ร้อนมันเป็นเรื่องที่เย็นการบริหารนี่ถ้ามันเป็นชั้นต่ำมันก็เพื่อประโยชน์ตัวเองถ้าเป็นชั้นกลางมันก็เพื่อหรือชั้นสูงก็ตามมันก็เพื่อสังคมหรือเพื่อโลกถ้าใจกว้างมันก็เพื่อโลกเพื่อตัวเองก็ได้เพื่อสังคมก็ได้เพื่อโลกทั้งโลกก็ได้ถ้ามันเป็นคนมีใจกว้างมันก็มีธุรกิจจะดำเนินธุรกิจบริหารธุรกิจเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งโลกนะแต่มันก็ต้องโดยอ้อมเป็นธรรมดาโดยตรงมันก็ทำไม่ได้ล่ะมันแต่ว่าโดยอ้อมทำดีทำถูกต้องทำเป็นตัวอย่างแห่งผู้มีคุณธรรมมีความสุขให้ดูคนทั้งโลกก็จะพากันเอาอย่างนี่ขอให้เพ่งในขั้นสูงไว้เสมอหรือว่าถ้าเกิดมาเพื่อตนมันก็เห็นแก่ตัวถ้าเกิดมาเพื่อโลกก็เห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ความเพื่อความถูกต้องจงเพื่อความถูกต้องและเพื่อเห็นแก่ผู้อื่นอย่าเพื่อตัวกูถ้าเพื่อตัวกูมันจะหดเข้ามาแล้วมันจะมืดแล้วมันจะผิดไม่ทันรู้ จิตใจมันก็ไม่เบิกบานความเมตตากรุณามันก็ไม่ค่อยมีความซื่อสัตย์มัธยัสถ์อะไรมันก็ไม่ค่อยมีเรียกว่าการบริหารให้กิจกรรมแห่งชีวิตหรือชีวิตตวหารเป็นไปด้วยดีทุกขั้นตอนดังที่กล่าวแล้ว